เต้นจังแฟนคลับพี่พัฒน์ผมเฮ้ยตรงนี้เพี้ยนตรงนั้นเรดมิกได้หมดแน่เลยทำไงดีเลยเนี่ยไม่เป็นไรคือออกวางเสียงผิดแล้วน้องถ้าแฟนคลับพี่พัฒน์ร้องตามกันได้ก็ร้องออกมาอยากรู้ที่คิดอะไรกับฉันคิดว่าเป็นแค่เพื่อนกันหรือมีอะไรปิดบังไว้สบตาของเธอกับฉันหน่อยอย่างน้อยพอมีหวังได้ไหมช่วยมองตอบฉันอย่างตั้งใจให้ใจฉันได้สัมผัสใจจากเพื่อนที่รู้จักเป็นคนรู้สึกมันเปลี่ยนไปจะทำยังไงก็ไม่เหมือนเดิมรู้ไหมในวันนี้ไม่เหมือนเก่ารู้ไหมใครแอบเหงาคิดถึงเธอรู้ไหมอยากบอกว่าจะกลัวก็ทำไม่ไหวที่จะไม่ให้รักเธอคิดเข้าข้างตัวเองบ่อยมันน้อยที่คงมีใจให้ฉันและทุกทีที่พบกันยิ่งเธอยิ่งทำให้หวั่นไหวจากเพื่อนที่รู้จักเป็นคนที่รู้ใจทำยังไงก็ไม่เหมือนเดิมอันหนึ่งสองสามไม่ค่อยคึกคักกันเลยนะขอใหม่อีกสักรอบหนึ่งไหมเป็นซีอย่างนี้แหละร้องเพลงแทบตายไม่กรี๊ดหรอกดูสิเนี่ยแหละนะเอาล่ะคือผมมีสิ่งหนึ่งที่อยากจะพูดมากๆนะครับคือผมดีใจมากๆที่ได้เห็นแฟนคลับพี่ประชานะครับรักแล้วก็เหนียวแน่นกับพี่ประชามานานมากขนาดนี้นะฮะก็รู้สึกที่จะแบบเอาพี่พัฒน์เป็นตัวอย่างว่าทำยังไงที่จะทำให้แฟนคลับหรือคนที่เขารักเราเนี่ยสนับสนุนแล้วก็รักแล้วก็เหนียวแน่นในตัวผมให้ได้นานๆแบบพี่พัฒน์นะครับก็ยังไงคอนนี้เนี่ยก็เป็นอีกคอนหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้ว่ามืออาชีพอย่างพี่ประชาเนี่ยทำงานกันยังไงหลังจากที่ผมได้ขโมยการเรียนรู้ความเป็นมืออาชีพมาแล้วใน The Master นะฮะทันทีที่เรียกคนได้ผมคว้ามืออาชีพเลยนะฮะคือพี่ประชานะฮะ The Master คือผมเนี่ยคือ The Master เป็นรายการของมืออาชีพแต่ผมที่ยังไม่ถึงขั้นนั้นเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นโอกาสที่ดีที่ผมจะได้เรียนรู้
พราะฉะนั้นพี่พัทครับขออนุญาตเข้าทีมกับผมหน่อยนะฮะคนแรกเลยนะครับผมซึ่งพี่พัทก็ได้สอนผมต่างมากมายถ้าทุกคนได้ดูนะครับติวร้องเพลงกันจนเรียกได้ว่าแบบเป็นครูอีกคนนึงเลยล่ะนะครับสอนผมมานะฮะก็วันนี้เนี่ยก็เลยคนนี้เป็นแทนคำขอบคุณถึงพี่พัทด้วยนะครับผมนี่มายืนรออะไรสักอย่างแน่แน่โอ้นอกจากเรียนวิธีร้องเพลงจากพี่พัทแล้วเนี่ยยังได้การอ้อนจากพี่ออฟมาด้วยขอบคุณครับอ๋อขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับเอาล่ะเอาล่ะผมฝากไว้ที่พี่ก่อนนะครับฮู้ขอบคุณครับขอบคุณครับน่ารักมากเลยจะเป็นพระเอกที่ดีให้ได้นะฮะจะพยายามนะครับเอาล่ะวันนี้มีเพลงมามอบให้อีกเพลงนึงนะครับเป็นเพลงที่คือเป็นเพลงที่ชอบแล้วก็คือความจริงความหมายเนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แหละแต่ว่าด้วยคนนี้เนี่ยน่าจะมาร้องเพลงแบบเพราะๆช้าๆอะไรเงี้ยนะครับให้ทุกคนฟังให้เหมาะกับพี่พัทเหมาะกับทีมงานอะไรนิดนึงนะครับผมก็ไปฟังเพลงนี้นะครับชื่อเพลงว่าเปลี่ยนครับผม